หน้าถึงลดน้ำหนักด้วยแก้วมังกรแคลอรี่น้อยดีต่อสุขภาพสาวๆกำลังหาวิธีลดน้ำหนักกันใช่ไหมอย่างแรกในหลักการของการลดน้ำหนักก็คือต้องควบคุมการทานแต่อาหารแคลอรี่น้อยก็ไม่ค่อยอร่อยถูกปากไม่ต้องหวงแล้วลองผลไม้มหัศจรรย์ในการลดน้ำหนักเพราะมีรสชาติหวานชื่นใจแล้วยังลดน้ำหนักได้ด้วยว่าแต่จะลดน้ำหนักได้จริงหรอแล้วจะทานลดน้ำหนักยังไงก็ต้องไปดูกันเลยแก้วมังกรผลไม้ชื่อแปลกแถมหน้าตาก็แปลกชาวเอเชียเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าความหมายก็คล้ายๆชื่อเรียกของไทยแต่ถ้าเป็นแถบยุโรปก็จะเรียกและเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกากลางไม่ใช่มาจากจีนอย่างที่หลายคนเข้าใจคุณค่าทางอาหารที่ซ่อนอยู่ลักษณะของผลเป็นทรงรีผิวไม่เรียบข้างในมีเม็ดสีดำคล้ายเม็ดแมงลักหรือเม็ดงาเป็นผลไม้ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวแคลอรี่ต่ำเนื้อเยอะทำให้อิ่มท้องได้นานประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดได้แก่วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและยังมีกากใย1ช่วยเรื่องผิวพรรณแน่นอนว่าวิตามินเยอะขนาดนี้ช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดชื่นต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆ 2. ลดน้ำหนักเป็นผลไม้ที่มีรสหวานก็จริงแต่หมดวงเรื่องน้ำตาลไปได้เลยค่ะเพราะแคลอรี่ต่ำทำให้ระบบขับถ่ายดีแก้อาการท้องผูกสามารถกินได้บ่อย 3.ป้องกันและบรรเทาโรคช่วยป้องกันโอกาสการเกิดโรคหัวใจมะเร็งลำไส้เบาหวานและบรรเทาภาวะโลหิตจางช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ร่างกายบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต 4. ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายเช่นสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักควันพิษจากท่อไอเสียที่สูดดมในแต่ละวันเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่เราจะมองแต่รูปร่างภายนอกไม่ได้จริงๆแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะดูไม่ค่อยน่ากินแต่คุณประโยชน์จัดเต็มขนาดนี้บอกเลยต้องลองสักลูก